สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับคอยมัดไฟตัวนี้ของคลิกนะคะคลิก 125i ค่ะลูกค้าส่งมาโมขดลวดใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยนะคะว่าช่างทองจะทำอะไรเป็นอันดับแรกคลิปนี้ละเอียดที่สุดนะคะจะเป็น EP 1นะคะส่วนถ้าใครจะดูคลิปเต็มก็รอรับชมนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็เนี้ยนะครับ 107.8 นะครับนี่นะครับก็โอเคเขาจะมีเซ็นเซอร์3ตัวนะครับ PCX นะแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะจะมีเซ็นเซอร์3ตัวนะครับฝังเข้าไปในนี้เลยนะครับแล้วก็มีรูตรงนี้นะครับถ้าจะพันก็ต้องหลบตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราพันลวดใหญ่เกินเวลาใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้แล้วตัวนี้เขาจะเอียงออกมานะก็จะทำงานลำบากนะครับโอเคถอดสายเลยนะครับเดี๋ยวจะมีวัดวงจรนะครับดูรอบนะครับดูวงจรนะก็มี FC เคยขอไว้นะครับก็เลยบอกให้กดติดตามไว้นะครับก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับวันนี้นะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเมียช่างฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะสำหรับคอยมัดไฟตัวนี้ช่างทองจะบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนรื้อเลยนะคะจนถึงเสร็จส่งงานลูกค้าเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบอธิบายทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะก็จะมีชุดนี้นะครับมีเซ็นเซอร์นะเวลาใส่คืนจะได้หลักๆ ก็จะได้วันนี้ต้องจะเอาของเดิมก็ได้นะครับดึงขึ้นมานะตัวนี้รู้สึกมันเก่าดึงไม่ค่อยได้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าลวดเดิมเบอร์อะไรแล้วก็ช่างทองจะเพิ่มเบอร์ลวดไหมนะคะยังไม่ตัดนะเพื่อให้ได้เห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาร์กไว้1 2 3นะครับตัวนี้ก็จะทำการมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้เพื่อไม่ให้หลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับหัวสายนะคะทุกคนตัวนี้2ตัวนี้3นะครับนี่นะครับ1 2 3 1สีอะไรเอ่ย1เหลืองนะครับเอาเหรอแดงเหลืองนะครับแดงคาดเหลืองจังพูดเร็วไปอันนี้ขาวนะครับแดงคาดขาวอันนี้น้ำเงินนะครับแดงคาดน้ำเงินนะครับโอเคทีนี้ก็จะทำการตัดเลยนะครับเดี๋ยวมีวงจรให้นะครับบางคนถ้ายังไม่เข้าใจวงจรอย่าเพิ่งตัดนะมีเทคนิคนะครับเราแต่ช่างจะตัดเลยนะครับเพราะถ้าใครที่จะพันเนี่ยดูคลิปเนี้ยหรือไปรอดูคลิปเต็มก็พันได้เลยนะโอเคอันดับแรกก็1นะครับช่างก็จะเขียน1 23ก็จะเป็นเหลืองขอโทษที่มันมีแสงเหลืองนะเดี๋ยวนะขาวน้ำนะเป็นอักษรย่อนะครับโอเคนะครับขาวน้ำเนาะ1ก็เหลือง2ก็สีขาว3ก็สีน้ำเงินนะคะเดี๋ยววงจรจะมาวาดตรงนี้นะครับวงจรนะขอโทษจริงๆเนาะเมียช่างถ่ายก่อนกลางคืนนะคะต้องเปิดแฟลชวูบไปวูบมาหน่อยนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นก็จะนี่คือเขียนวงจรให้ดูเลยใช่ไหมคะเขียนวงจรให้ดูเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอเวลาขีดแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูทีละคะเดี๋ยวขีดให้รอบแป๊บนึงนะครับมาค่ะช่างทองก็จะอธิบายไปด้วยเขียนไปด้วยเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสายที่1นะครับสายที่1เป็นหัวสายที่1สายที่2สายที่3นะครับก็คือแดงเหลืองนะครับตัวนี้แดงทับเหลืองต่อไปก็จะเป็นเป็นอักษรย่อนะครับแดงขาวตัวนี้ก็จะเป็นแดงน้ำเงินนะครับตรงตัวนี้ด้วยช่างทองลบออกก็ได้ค่ะตัวที่ช่างทองเขียนตอนแรกแดงน้ำเงินนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันรู้กันทีนี้ก็เริ่มรื้อเลยนะครับนี่นะวงจรก็เขียนแล้วตัว
ัวนี้คือเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะตัวนี้คือเซ็นเซอร์นะครับโอเคตัวนี้ก็คือ3เส้นนี้นะครับ3เส้นนี้นะโอเคครับคือเดี๋ยวเราพันเสร็จแล้วมาต่อสายเดิมถูกมั้ยคะต่อสายเดิมก็เริ่มรื้อเลยนะครับเริ่มรื้อต่อตัวนี้ก็ให้รื้อทีละชุดนะครับอย่าไปรื้อพร้อมกันหมดนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องข้อมูลนะครับเพราะเดี๋ยวพันเสร็จไฟไม่ออกยุ่งเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวสายที่1นะครับหัวสายที่1นะเขาไม่ยอมออกนะครับเขาไม่ยอมออกไม่เป็นไรเรามาร์กไว้ก่อนว่าเป็นหัวสายที่1นะครับอันนี้นะครับก็เขียนไว้นะครับอันนี้คือหัวที่1นะครับพอเราเขียนเสร็จก็เราก็มาเริ่มดึงหัวที่2เลยมันติดกันไว้นะครับมันไม่ยอมออกเพราะมันติดหัวนี้ละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะใครดูก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะหัวที่2หัวที่2ก็ยังดึงไม่ไปนะครับมันก็ยังติดหัวที่3นะครับก็มาร์คไว้หัวที่2ตอนนี้ก็ลื้อหัวที่3ต่อเลยครับขั้นตอนก็จะแบบนี้นะครับมียุงจริงๆด้วยยุงลายกันคืนในหัวที่3ก็เขียน3นะครับเขียน3ตัวนี้พันผิดไฟอาจจะปัญหานะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นวงจรสำคัญเนาะเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็อะไรนะข้อมูลต้องเก็บข้อมูลให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะพันก็ต้องดูคลิปให้ละเอียดนะคะช่างพรใจช่างตลอดนะว่าถ้าพันผิดตัวนี้ขาดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเก่าแล้วไงใช่ไหมคะตัวนี้เขาอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เขาอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้เขาออกช่องที่3เลยโอเคเห็นไหมครับช่องทองจะต้องค่อยๆดึงเพราะว่าจะนับรอบเขาใช่ไหมคะตัวนี้เขาอยู่ตำแหน่งที่3อยู่แล้วนะครับตำแหน่งที่3เดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับบอกวิธีนะสำหรับคนที่จะนับรอบนะครับก็ให้ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าวงจรไม่เหมือนกันนะครับวงจรเขาจะมีวงจรแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งกันนะตัวนี้นะวงจร ตัวนี้ยังเหนียวนะนะครับก็เราก็ลื้อออกนี่เป็นชุดที่3นะครับนี่คือคลิปสอนนะคะทุกคนช่างทองจะบอกแบบละเอียดเลยนะถ้าปล่อยให้ช่างทองทำงานเองเนี่ยตัวนี้จะไม่ยุ่งยากแบบนี้นะคะแต่ถ้าพอเราจับงานชิ้นนี้มาสอนช่างทองก็จะบอกแบบละเอียดเลยนะคะยังไงก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำงานคลิปต่อไปเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามามาร์คหัว1หัว2กันก่อนดีกว่าตัวนี้หัว1เนาะช่างก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นหมายเลข1นะครับหมายเลข1ครับตัวนี้ก็ได้วาดวงจรไว้แล้วนะครับแล้วก็เขียน1อยู่ตำแหน่งนี้นะครับ1 2 3 4นะครับสายออกก็ฝั่งนี้นะครับตัวสีแดงๆนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับ
เดี๋ยวจะยกออกให้ดูนะครับตำแหน่งน็อตตำแหน่งสายรวมนะครับนี่นะครับก็1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะครับวงจรนะพอจะเอาด้านหัวสายเป็นหลักนะครับนี่นะครับส่วนวงจรการพันก็จะพันแบบนี้นะครับ1 4 7นะครับตัวนี้ก็1 4 7เป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็2 5 8แล้วก็3 6 9นะครับ1อยู่ไหน1คือตำแหน่งนี้นะครับ4ตำแหน่งนี้7ก็อยู่ตำแหน่งนี้คิดง่ายๆก็คือจะเป็น1 2 3 1 2 3จะเป็น1 2 3แล้วก็จะเป็น1 2 3 1 2 3ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตำแหน่งของใครของมันนะครับถ้าชุด1ก็คือ1นะครับมาตรงเลข4นี้ก็จะเป็น1อีกทีนะครับ1มาตรงเลข7ก็จะเป็น1อีกทีนะครับก็จะเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3อย่างนี้นะครับการพันนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเขียนให้เลยนะครับว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนี้เขาจะเป็นฝั่งชุดนี้นะครับฝั่งชุดนี้นะเขาจะแยกฝั่งกันนะครับหัวสาย1 2 3ไอ้พวกนี้ออกนะครับตรง1นี่ก็จะออกมาเป็นหัวที่3นะครับเป็นแดงน้ำเงินนะครับตรง2นี่ก็จะออกมาเป็นแดงขาวนะครับตรงจุดที่3นี่ก็จะออกเป็นหัว1นะครับแดงเหลืองนะส่วนตัวฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะรวมกันไว้หมดนะครับรวมกันไว้หมดนะครับตัวรวมนี่จะถึงกันหมดนะครับไม่ได้แยก1 2 3นะก็จะถึงกันหมดตำแหน่งไหนก็ได้นะครับโอเคตัวนี้คือตำแหน่งฝั่งทางขวามือเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อตำแหน่งฝั่งทางซ้ายมือกันนะครับก็เริ่มจาก10นะครับเริ่มจาก10มาจนถึง18นะครับตัวนี้พันตัวนี้หัวสายรวมจะมีแค่2เส้นนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมีแค่2เส้นนะก็ก็จะตัดนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มจากฝั่งนี้เลยเขาดึงไม่ไปแล้วนะครับเขาอยู่ด้านในนะดึงไม่ไปเราต้องเริ่มดึงจากฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางซ้ายเริ่มดึงจากทางนี้ช่างทองหันครีมให้กล้องนี้ดูหน่อยค่ะก็จะเริ่มจาก10นะครับ10ก็จะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลื้อให้ดูชุดหนึ่งนะครับว่าวงจรตัวนี้เข้าไปยังไงนะครับแต่ถ้าเขาไม่ติดไม่พันกันไว้นะครับก็
ถ้าเขาติดก็ต้องลื้อไล่กันพร้อมกันทีเดียว3ชุดนะครับก็เดี๋ยวจะเขียนวงจรให้ถ้ามันยาวไปนะครับจาก10นะครับตัวครีมค่ะตัวครีมนี่ออกจะใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวนี้นับเขาติดกันนะครับก็ติดกันนะเดี๋ยวจะเขียนวงจรให้อีกทีนึงนะครับตัวนี้นะโอเคครับพอมันต้องรื้อ10แล้วก็ต้องมารื้อ11นะครับตอนการรื้อก็รื้อแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่แบบเขาจะได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะพันเลยนะครับหลังจากรื้อเสร็จนะครับก็จาก10นะครับ10ก็หรือออกมาก็จะมาต่อชุดที่13นะครับคอยที่13นะครับที่จับอยู่ก็คือนอกนะครับที่จะข้างในก็คือ
ามเสร็จก็จะมาตรงนี้เขาติดกาวไว้แน่นเลยโดนทับนะครับต้องหรือชุดที่14ออกก่อนนะครับ14ก็นอกนะครับต่อมาจาก11นะครับ11ก็คืออย่างนี้นะครับต่อมาจากชุดที่11นะ11พอเราลื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะออกมาชุดที่14ก็จะยึดฝั่งหัวสายเป็นหลักนะครับตามแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นด้านในนะครับด้านใน14นะด้านใน14จะไปตัวนี้ก็ใน14นะครับจะไปที่17นะครับ17ก็ตัวนี้จะเป็นด้านนอกนะครับตัวนี้นอก13ก็มา16นะครับ3ก็มา16เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นนอกนะครับส่วนด้านในก็จะออกทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ที่เราเขียนไว้นะครับหัว2หัว3นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนเป็นหัว2ตัวไหนเป็นหัว3หรือชุดที่16นะครับจาก13มาถ้าเมื่อกี้เรามาแบบนี้นะครับจาก13ก็จะมา16นะครับแต่ถ้าดูทางหัวสายมันจะไม่เป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับถ้าดูทางหัวสายเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับต้องไม่ใช่เห็นไหมครับจะดูทางหัวสายเขาจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับจะเอาทางหัวสายให้ดูนะครับถ้าเอาทางหัวสายปุ๊บเขาจะเป็นแบบนี้ทันทีเลยถ้าดูทางหัวสายมันจะเป็นแบบนี้ทันทีเลยนะครับแบบตามที่เขียนเนี่ยนะครับนี่คือวงจรที่ไม่งงนะแต่ถ้าตามที่เราพันมาก็จะดึงผ่านอย่างเงี้ยมันเข้าอย่างเงี้ยนะครับนะครับดังนั้นถ้าดูวงจรก็ต้องให้เข้าใจตามวงจรนะครับถ้าดูวงจรแล้วมาดูตรงเนี้ยถ้าไม่เข้าใจก็จะงงนะครับก็คือหลักๆเลยก็ถ้าเราพันแล้วสายตัวเชื่อมเนี่ยมันอยู่ฝั่งทางนี้หมดนะครับมันจะอย่างนี้เองนี่นะครับเอาง่ายๆก็คือแล้วก็พันไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็พันไปอย่างนี้ให้ครบคือเริ่มต้นนะเริ่มจาก16นะครับเดี๋ยวจะเขียนฝั่งเริ่มนะฝั่งไหนเริ่มฝั่งไหนคือเริ่มนะเริ่มจากหัวด้านในนะครับการเริ่มต้องเริ่มจากหัวด้านในนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเริ่มจากหัวด้านในนะครับเริ่มนะครับ
็ในหัวน่าจะหัวสองนะตัวนี้หัวสามจะอย่างนี้นะหัวสองหัวสามนับยังไงเพราะว่ามันจะตกพอดีนะครับตก1 2 3แล้วก็1 2 3พอดีนะครับถ้าอย่างตัวนี้16มันก็จะตก1 2 3แล้วก็1ระหว่าง16กับ1เนี่ยเขาเป็นหัวเดียวกันก็คือตัวนี้16ออกหัว3ตัวนี้ก็1ก็ออกหัว3เขาจะตกเป็นเฟสเดียวกันนะครับเฟสเดียวกันแล้วมารวมนะเขาจะเป็นเฟสตำแหน่ง1นะครับเฟสตำแหน่ง1นะครับแล้วก็มารวมกันเป็นขนานนะครับแท่งทองขอที่มือวางไว้ที่แบบแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องวางค่ะไม่ต้องวางทับแบบโอเคขอทำรูปหน้าปกเสร็จแล้วค่ะต่อเลยตัวนี้เป็นหัวสามนะครับจุดที่16เป็นหัว3นะครับก็จะเหมือนที่พูดไว้เมื่อกี้นี่นะครับก็1 2 3แล้วก็1 2 3ตัว17นี่ก็จะเป็นหัว2นะครับตัว17ก็จะเป็นหัว2นะครับเพราะว่า1 1 2ตัว17นี่คือ2นะ3แล้วก็1 2เนี่ย2เขาอยู่นี่ก็คือ4นะครับถ้านับตัวที่เขียนไว้เนี่ยนะครับที่สัญลักษณ์นะครับนี่นะครับจะอย่างนี้นะจะเป็น1 2 3 1 2 3 4ในคู่กันแล้วก็1 2 3 4คู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็1 2 3 4คู่กันอย่างนี้นะครับเวลาพันเสร็จนะส่วนที่เหลือฝั่งทางนี้ก็คือเอามาจับรวมกันอย่างนี้นะครับมารวมแบบนี้นะรวมได้เลยนะครับแบบนี้นะรวมก็คือฝั่งนี้นะครับท่านทองคำเชียงตัวสีแดงเริ่มกันเลยจ้านะครับลวดที่จะพันก็เบอร์นี้นะครับนี่คือลวดที่จะพันนะครับเบอร์นี้นะ18ครึ่งหรือ 18.5 นะคะลวดค่อนข้างเส้นใหญ่เลยนะก็จะเริ่มจากวงจรนี้นะครับ7741นะครับเราก็มาหา7นะครับอันนี้ได้ทำความสะอาดแล้วนะครับก็เริ่มจากด้านในก็หาที่เกาะนี้ไว้ก่อนเราจะดึงนะครับดึง
ก็เราต้องมีอะไรช่วยดึงนะครับก็ที่ทำให้ดูนั่นนะครับเพราะว่าถ้าเอาแรงเราดึงลวดไว้ด้วยมันจะใช้แรงเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าช่างทองมาอย่างนี้แล้วก็แต่งก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพันแล้วนะคะตัวนี้คือมัดไฟคลิก125ไอนะคะตัวนี้ลูกค้าส่งมามูนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะไปดูพระเอกของเรานะช่างทองใช้อะไรยึดนะคะคือลวดอะตรงดิ๊กเลยนะคะเขาตรงมาจากอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะช่างทองเพิ่งพันไปเยอะนะคะนะคะจะเป็นท่อแป๊บนะคะท่อแป๊บปลานะแล้วก็จะเป็นปากกาค่ะตัวนี้ปากกา4นิ้วนะคะจับไว้นะคะปากกาตัวนี้ถ้าปากไม่ดีนะคะงานจะไม่เสร็จนะคะตัวนี้ช่างทองได้เอามาเกาะไว้กับขาโต๊ะนะคะเห็นไหมคะแบบนี้นะนี่ค่ะโอเคขอโทษทีนะคะเมื่อกี้มือสั่นถือมือเดียวนะคะก็มาดูต่อเลยนะคะใครจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้เลยนะคะส่วนปากกาเดี๋ยวเมียช่างของช่างหน่อยทีส่วนปากกาตัวนี้เมียช่างมีขายนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็แอดไลน์ได้นะแอดไลน์ที่รูปโปรไฟล์มาถามเมียช่างได้ว่าจะซื้อยังไงเมียช่างซื้อที่ไหนนะคะเนาะเมียช่างไม่ได้โฆษณานะคือใช้จริงนะแล้วก็เลยอยากบอกต่อเนาะเพราะว่าเราใช้ดีนะคะเราก็อยากบอกต่อราคาหลักร้อยนะคะราคาไม่แพงด้วยใครที่เป็น FC ช่างทองรู้อยู่แล้วนะคะว่างานทุกอย่างแล้วก็เครื่องมือทุกชิ้นที่ช่างทองใช้อ่ะถ้าไม่ดีช่างทองไม่หยิบมาใช้หรอกเพราะมันเสียเวลานะคะเดี๋ยวงานไม่จบงานไม่เสร็จนะงานเราจะออกมาดีมันก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีด้วยนะคะเครื่องมือทุกชิ้นที่อยู่ในงานนะท่านสามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะหรือแอดไลน์สอบถามได้นะว่าซื้อที่ไหนหรือช่างทองมีไหมนะคะเดี๋ยวเราจะบอกช่องทางให้ท่านไปหาซื้อได้นะคะพันแบบนี้เลยนะนี่เป็นแนวทางนะคะแล้วก็เป็นวิถีของช่างทองที่ทำงานคนเดียวนะคะเมียช่างไม่ได้ไปดึงลวดช่วยนะเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างเดี๋ยวช่างทองจะให้ดูนะนะดูภาพมุมกว้างแป๊บนึงนะคะนี่นะคะช่างทองนั่งอยู่ลักษณะนี้นะคะและนี่คือปากกาปากกาจะอยู่กับขาโต๊ะเนาะแล้วก็ล้อลวดนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงดึงละเห็นไหมดึงเห็นไหมคะเห็นมือไหมนะคะบ้านช่างก็อาจจะลกหน่อยนะคะจะไปดูอีกดึงละเนี่ยปากกาจะติดอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคอยากให้เห็นหลายๆมุมเนาะThank you.
ก็จาก7นะครับ7ก็จะพ่วงมา4พ่วงมา4นะครับแล้วก็พันแบบนี้นะครับเห็นนะครับพันเรียงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมียช่างได้ยินเสียงเพลงแว่วๆนะคะทุกคนพันไปเรื่อยๆนะครับพันแบบนี้นะดูตามมือเลยนะเมียช่างจะปิดเสียงนะคะไม่ใช่คลิปมีปัญหานะคะแต่ว่าเมียช่างจะปิดเสียงนะเดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าคลิปไม่มีเสียงไม่ได้อธิบายอะไรคือช่างทองไม่เป็นไรครับพูดทับไปเลยครับ okay. ถ้าเรายังพูดอยู่ไม่เป็นไรครับพูดไปเลยโอเคพันแบบนี้นะครับพันแบบนี้นะครับโอเคนะก็จะเป็นนอกนะครับระหว่างนอกมาในนะครับก็จะพันแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ก้อนนะครับนี่นะครับก็พันไปเรื่อยๆเลยนะครับจาก7ก็มา4นะครับจาก7มา4ตามวงจรนะเดี๋ยวจะพันวงจรฝั่งนี้ให้ดูชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะข้ามไปพันวงจรฝั่งทางนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวใช่ครับก็พันแค่ฝั่งละ1ชุดก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ดูวงจรประกอบนะก็ไม่น่าจะยากนะครับความยากก็อยู่ที่ตรงพันนี่นะตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเวลาพันต้องหลบเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์3ตัวนะสำหรับคลิก 125i ถ้าไม่หลบปัญหาจะเกิดนะครับถ้าโมลวดมันใหญ่ขึ้นมันก็จะทำให้เซ็นเซอร์เสียบลงไม่ได้นะครับThank you.
ก็จะมาต่อที่วงจรที่1นะครับจาก4ก็จะมาวงจรที่1นะครับอย่างนี้เลยขอโทษค่ะเขียนนั่งไม่ได้เขียนThank you.
ดลวดมันต้องดึงให้ตึงนะคะภาพมันก็เลยจะเป็นวูบไปวูบมาหน่อยนะคะกล้องก็พยายามจะจับเนาะภาพอาจจะไม่ถูกใจ FC บางท่านก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะมีถ้าจะเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวช่างน้องก็ดึงกดตรวจนะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นใกล้ๆนะเพราะว่าบางทีช่างน้องทำงานเราไปไม่ทันมือนะรวดบางทีมันดึงจะช้าก็ไม่ได้นะคะรวดมันเส้นใหญ่ก็เดี๋ยวมันเรียงกันเดี๋ยวไม่สวยจำอยู่ดีตรงนี้ก็ออกตรงนี้เลยนะคะเป็นหัวสามนะเนี่ยนะครับตรงไหนก็จะออกหัวสามหัวสามก็จะเป็นแดงน้ำเงินนะครับตัวนี้หนึ่งอยู่นี่สองอยู่นี่สามอยู่นี่นะครับหนึ่งสองสามสายที่จะออกอันนี้คือวงจรฝั่งทางนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะพามาวงจรอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวเข้าไปเลยตัวนี้ก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาวงจรที่10 13 16กันนะครับเป็นวงจรเดียวกันนะครับจะเริ่มจาก16นะครับ
16เป็นหัวในนะครับ16เป็นหัวในเริ่มจาก16ออกหัว3จะเอามาออกหัว3ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาพันที่16นะครับแต่จะให้ FC เห็นก่อนนะครับแต่ยังไม่เอาไปออกนะนี่นะครับเราพันแบบนี้นะที่ท่านน้องแกตีเมื่อกี้คือตะเกียบนะเป็นตะเกียบนะคะอ
เปลี่ยนนั่งไปจะไม่นั่งบ้างแล้วช่างทองเปลี่ยนมุมนะคะครับไม่มีแรงดึงนะครับเพราะตัวนี้มันพันสลับด้านนะคนละฝั่งเนาะก็เลยย้ายมาฝั่งนี้จะ16นะครับ16ก็จะไป13นะครับนี่นะจาก16ไป13ค่ะไป13ก็จะอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปที่หัว3ได้เลยเพราะว่าเราพันไปแล้วนะไปที่หัว3ก็คืออย่างนี้
อ๋อ13ครับ13ใช่แต่ตัวเนี้ยถ้าเอามาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยก็จะไปตามเดิมของเขานะครับก็คือไปข้างล่างนะครับไปข้างล่างไปข้างล่างก็จะวนไปทางนี้นะครับมาทางนี้แต่ถ้าวนอย่างเมื่อกี้ก็ได้แต่ไม่สวยนั่นเองมันเป็นวงจรครับวงจรวนแบบเมื่อกี
13ครบแล้ว13ก็จะไปที่10นะครับไปที่10ก็เหมือนกันอันนี้13 10อยู่นี่นะครับก็เหมือนกันเลยเดี๋ยวทบทวนนิดนึงก็จะเป็นวงจรนี้นะครับวงจรก็จะลงแบบนี้นะที่10นะครับเขียนก่อน16 13แล้วก็10เริ่มจาก16นะครับ16ออกหัว3นี่ก็เอาวนมาหัว3แล้วนะครับอยู่อย่างเงี้ยนะก็เอามารวมกับหัวนี้แต่เพื่อให้สวยงามไม่ไปเกะกะนะครับก็จะมาทางนี้นะครับแล้วก็เทกาวติดกาวให้เรียบร้อยแล้วก็พัน16มา13จาก13มา10 13มา10วิธีการพันก็แบบนี้แต่วงจรนะครับก็แบบนี้นะแล้วก็ออกแบบนี้ออกอันนี้คือออกเลยนะถ้าพันสุดแล้วก็คือออกแบบนี้เลยแต่ตัวเนี้ยจะไม่เอาขึ้นไปตามวงจรเพื่อความสวยงามใช่เราจะมาทางนี้เพื่อให้ลวดมันดึงนะครับสังเกตไหมเพื่อให้ลวดมันดึงลวดมันจะดึงแน่นถ้ามาทางนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนะตั้งทองจะอธิบายไว้ในเนื้อคลิปแบบละเอียดเลยนะคะก็ดูคลิปให้จบนะคะทุกนาทีนะถ้าจะทำตามนะคะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะถ้าเป็นการพันมอเตอร์นะเพราะว่าถ้าเวลาน้อยคนที่อยากศึกษาอยากทำเป็นจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะคลิปไหนที่มีเวลานานๆน่ะท่านดูไปเลยท่านจะได้ความรู้เต็มแน่นอนนะคะจะพันให้ดูแค่1วงจรนะครับที่เหลือเขาจะเหมือนกันหมดนะครับย้ำประมาณนี้นะก็คือเสร็จชุดที่10นี่ก็เดี๋ยวมาเจอกันชุดสุดท้ายเลยต่อสุดท้ายแล้วก็ต่อสายเคลือบน้ำยาแค่นั้นนะครับก็จะนี่ค่ะครับก็จะได้วงจรแบบนี้นะครับฝั่งนี้คือรวมนะครับฝั่งนี้คือรวมเก็บไว้นะครับฝั่งนี้ออกหัวสายที่3นะครับหัวสายที่3เนี่ยนะครับของชุดที่16ออกหัวที่3ชุดที่1ออกหัวที่3นะครับเห็นนะครับส่วนปลายก็จะรวมนะครับนี่คือรวมคือรวมนะครับนี่คือวงจรนะวงจรของ1เฟส1ชุดนะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่พันมา2ฝั่งแล้วนะครับพันฝั่งนี้ฝั่งแรกนะครับเริ่มจาก7 4 1นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งที่2ก็16 13 10นะครับพันแล้วก็มาได้วงจรแบบนี้นะครับอันนี้คือวงจรที่1นะครับเฟสที่1นะ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่พันครบหมดแล้วนี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยจ้าเห็นไหมคะชุดสุดท้ายก็จะเต็มครบทุกซี่ทุกร่องเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยเอาค่ะเดี๋ยวเรามาอาบน้ำยากันเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาให้ช่างทองช่วยอธิบายจบคลิปนะคะก็ต่อสายเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็ให้เสียบลงง่ายๆอย่างนี้นะครับใครผ่านนะก็ต้องหลบให้เซ็นเซอร์ด้วยนะครับอย่าให้เขาโผล่ขึ้นมานะครับเวลาคอยชุดจานแม่เหล็กเขาหมุนนะครับจานไฟเขาหมุนตรงนี้เขาจะเสียดสีนะอย่างนี้ต้องให้เขาคล่องๆแบบนี้นะครับเนี่ยขั้นตอนการพันช่างทองก็บอกแล้วนะวิธีหลบนะต้องหลบนะคะตัวนี้เป็น Honda Click 125i นะคะส่วนการต่อสายก็นี่นะครับต่อสายแบบนี้นะตัวนี้ช่างก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เอาแต่ละบีรูปๆหน่อยนะครับก็ดึงขึ้นมาได้ก็ต่อแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับต่อเสร็จก็พันเก็บรายละเอียดนะครับไล่ตามสีเลยนะครับตัวนี้แดงเหลืองสายที่1นะครับแดงขาวที่2นะครับที่มาร์คไว้นะครับแดงน้ำเงินสายที่3นะครับเห็นมั้ยครับตัวนี้คือสายเดิมเนาะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับความยาวแล้วก็วัดตามสายเซ็นเซอร์เดิมนะครับโอเคค่ะสายเซ็นเซอร์เป็นหลักก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะใครที่ดูมาจบคลิปก็ขอบคุณมากๆค่ะเมียช่างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ FC ทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปตัวนี้ตระกูล Honda เหมือนกันค่ะตัวนี้ส่งมาจากสมุทรปราการเป็น Honda PCX ค่ะตัวนี้เป็น PCX นะตัวนี้เอามาโมนะคะโมนะเดี๋ยวมาดูรอบดูเบอร์ดูวงจรอีกเช่นเคยค่ะตัวนี้ก็จะให้ละเอียดนะคะก็ถ้าใครของใครเป็น PCX ก็รอรับชมได้เลยจ้าส่วนตัวนี้คลิก 125i เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมมาจนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ